สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสำหรับแฟนๆที่รักเราทุกท่านนะครับวันนี้วันพุทธที่20ตุลาคม2564เดี๋ยวเรามาพูดคุยกันนะครับกับผมจำนงชัยมงคลเดือนตุลาเป็นเดือนที่มีสิ่งที่น่าสนใจน่าติดตามอยู่เยอะนะครับที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของคำวินิจฉัยต่างๆ นี่วันนี้ตอนช่วงบ่ายนะเวลาประมาณบ่ายสามโมงสารรัตตรรมนูญก็จะวินิจฉัยคดีนายไพบูรณิติตวันนะแต่เดิมเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขาเรียกว่าพรรคพุทธเจ้านะนะอ่าเป็นพรรคพุทธเจ้าชื่อพรรคจริงนี่ผมยังจำไม่ได้เลยนะครับชื่อพรรคอะไรนะ ไม่รู้ใครจําได้แต่ผมก็จําแม่นในเรื่องของรักพระพุทธเจ้านี่แหละครับของนงายไพยบุญนิติตะวันลหลังจากนั้นรู้สึกจะเป็นพักนะประชาชนปฏิรูปป่ะถ้าจาไม่ผิดนะประชาชนปฏิรูปเป็นพักปฏเสดได้คะแนนสสคุณไพบุญนิติตะวันเนี่ยนะได้สสมาด้วยคะแนน45,000กว่าคะแนน ซึ่งเป็นคะแนนปัดเศษที่ต่ำกว่าเกณฑ์ในสมัยการเลือกตั้งที่ผ่านมาซึ่งคะแนนเกณฑ์จริงๆนั้นเขาจะอยู่ที่ประมาณ71,000แต่ภัยแต่ไพบุญนิติตะวันได้45,000โดยใช้พระพุทธเจ้าในการหาเสียงวันนี้บ่าย3โมงสารรัฐธรรมนูญก็จะวินิจฉัยชี้ชะตานายไพบุ์นิติตะวันว่าสรุปแล้วนายไพบูญนิติตะวันจะรอด หรือไม่รอดหลายคนออกมาวิเคราะห์ออกมาทำนายคำวินิจฉัยของศาลร,รัฐธรรมนูญซึ่งจะเกิดขึ้นในบ่ายวันนี้โดยส่วนใหญ่ฟังกระแสนะครับฟังกระแสจากการสอบถามจากการพูดคุยหรือถ้าท่านผู้ชม จะลองทํานายทายทักกันมั่งก็ได้ว่าคําวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญนั้นเนี่ยจะออกมาในรูปแบบไหนผมฟังกระแสโดยส่วนใหญ่นะครับเชื่อว่านายไพบุ์นิติตะวันรอดนะอันนี้ไม่ใช่คําวินิจฉัยนะครับแต่เป็นการคาดการนะเป็นการคาดการอ้ซึ่งถ้าจะมองถึงการคาดการว่าชะตาไพบูุ์จะขาดหรือไม่ขาดน มันก็ถ้าพูดกันด้วยด้วยอะไรอะด้วยกับสิ่งที่ผ่านมากันแล้วกันกับการวินิจฉัยคดีในซี่ของรัฐบาลก็ยังไม่เห็นคดีไหนที่สารรัฐธรรมนูญชี้ขาดว่าเป็นความผิดใช่ไหมจำได้ไหมวินิจฉัยคดีประยุทธ์จันโอชาเรื่องความเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ สรุปแล้วประยุทธ์จันโอชาก็ยังอยู่ต่อมาจนถึงทุกวันนี้หลังจากนั้นคดีที่โด่งดังอีกคดีหนึ่งคือคดีร้อยเอกธรรมนัตพรมเผ่ากรณีพ่อค้าแป้งออสเตรเลียก็มีการชี้นะเรื่องคุณสมบัติของร้อยเอกธรรมนัตทางดันี้ขึ้นสาลรัฐธรรมนูญนแล้วนะเขาไม่การก็รับนะครับ หรูอว่าเป็นการรับสารภาพเลยล่ะนะว่ามีคดีเกิดขึ้นจริงที่ประเทศเออสเตรเลียเรื่องของการค้าเฮโรอีนหรือค้าแป้งแต่ปรากฏว่าสารรัฐธรรมน,นูญก็ยกคำร้องโดยบอกว่าคดีของร้อยเอกธรรมนัฐนั้นเป็นคดีที่เกิดขึ้นในต่างประเทศสารต่างประเทศไม่อาจจะเอามาบังคับใช้ตามคุณสมบัติ การเป็นสสหรือการเป็นรัฐมนตรีของประเทศไทยได้ก็เป็นเสียงวิาพากษ์วิจารณ์อยู่มากพอสมควรนะครับบวันี้ไม่ยากอะไรการจะมาเป็นรัฐมนตรีในประเทศไทยก็ไปทำกระทำ,ทำบิดในต่างประเทศก็ไม่มีผลในประเทศไทยสรุปแล้วเราจะเอาคุณสมบ,บัติการเป็นรัฐมนตรีหรือการเป็นสสของประเทศไทยในรูปแบบแบบไหนกันแน่เอาความจริงหรือว่าเอาแบบข้างๆคู่ค แต่ร้อยเอกธรรมนัฐนั้นก็รอดจากคำวินิจฉัยของศาลร,รัฐธรรมนูญกลายเป็นว่าจากนี้ไปนะครับบรรทัดฐานการเป็นรัฐตีบรรทัดฐานการเป็นสสอาจจะฟังทำตามคําวินิจฉัยของสารรัฐรมนูญแล้วเนี่ยนะก็กลายเป็นว่าทําผิดในต่างประเทศไม่มีปัญหาแต่อย่ามาติดคุกที่ศาลไทยกันแล้วกันนะครับอันนี้ก็บรรทัดฐานศาลร,รัฐธรรมนูญ สร้างไว้อย่างนั้นหลายคนก็บอกว่าโอ้ยถ้าคุณไปสร้างัาตรฐานแบบนี้ให้กับประเทศไทยก็ถ้าก็เอาโจรห้าร้ที่ไหนก็ได้มาเป็นร,รัฐมนตรีเพราะไม่ได้กระทําผิดในประเทศไทยไม่ได้ลงโทษไม่ได้ถูกลงโทษในศาลประเทศไทยครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันครับคดีนายไพบูลนิติตะวันที่จะวินิจฉัยในวันนี้บ่ายสามโมงเล่ากันสักนิดนึงคดีนายไพบูลนิติตะวันนี่นะ ก็สืบเนื่องจากแต่เดิมเนี่ยนายไพบุลนิติตะวันเนี่ยก็ไปก่อตั้งพักนะพักประชาชนปฏิรูปอ่านึกออกละแต่หลายคนรู้จักคำว่าพักพระพุทธเจ้าคือแกขึ้นคัดเอาเลยนะครับเอาพระพุทธเจ้ามาหามาหาเสียงเลยละงานเนี้ยคนที่เป็นพุทธาศาสนิกชนก็เข้าใจว่านานยไพบุลนิติตะวันเนี่ยจะเข้ามาเป็นสสเพื่อปกป้องพุทธาศาสนา ก็มีการเลือกนะายไพบูลไปรวมแล้ว4 5 0 0 0กว่าคะแนนซึงถือว่าเป็นคะแนนต่ำนะครับไม่อยู่ในเกณฑ์นะความสูงไม่ถึงแต่ก็ได้เป็นสสเสร็จแล้วนะครับพอนายไพยบูลนิติตวันได้เป็นสสจากการปัดเศษของกกตบางคนก็บอกว่าแม่กรกตงานนี้เนี่ยนะครับก็เป็นการปัดเศษเพื่อช่วยสสพักเล็ก ให้ไปร่วมรัฐบาลเขาว่ากันอย่างนั้นนะครับแม้ก,กรกตรจะชี้แจงยังไงกันแล้วแต่ก็ชี้แจงไม่ขึ้นสำหรับกระแสสังคมที่เขามองก,กรกตรเป็นอย่างนั้นเสร็จนายไปบุญนิติตะวันเนี่ยนะก็ยุบพักตัวเองหลังจากนั้นแล้วนะยุบพักตัวเองนะพักข้าพพุทธเจ้าของแกเนี่ยแล้ว,ลวตามกฎหมายบอกเอาเมื่อคุณยุบพักแล้วคุณก็ต้องหาพักใหม่ภายใน60วัน ไพบูนนิติตะวันก็ติดต่อบิ๊กป้อมประสานบิ๊กป้อมจนกระทั่งสุดท้ายก็ไปเป็นมือกฎหมายบิ๊กป้อมเขานะครับไปบูนนิติตะวันเนี่ยนะก็เข้าพักพลังประชารัฐไปอยู่ในพักพลังประชารัฐในขณะที่นายไพบูลย้ายไปนี่นะปัญหาที่จะต้องวินจฉัยต่อไปคือสารภาพความเป็นหัวหน้าพักเดิมของนายไพบู์หมดไปแล้วเรือ่อง และการยุบพักและย้ายพักไปอย่างนี้เนี่ยสามารถทําได้หรือไม่ขาดคุณสมบัติของการเป็นสสหรือไม่อันนี้คือประเด็นที่สสนะครับในสี่ฝ่ายค้านก็ล่ารายชื่อเสนอต่อประธานสภาไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบเพื่อให้ส่งสารรัฐนวินิจฉัยนายไพบูลนิติตะวันยังเป็นผู้ชำระบัญชี ในพักเดิมอยู่คือพักประชาชนปฏิรูปแต่กลับไปย้ายไปอยู่พักใหม่ปัญหาก็คือว่าเอ๊ะคุณทำได้ด้วยหรือแล้วถ้าสามารถทําได้อย่างนี้ต่อไปก็อาจจะมีการซื้อพักเล็กเอาไปรวมพักใหญ่ก็ยุบพักเล็กไปรวมพักใหญ่มันก็จะขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญนะครับ มันจะขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญว่าเอ๊ะสรุปแล้วมันก็ซื้อตัวกันอยู่ดีถูกไหมครับพอได้เป็นอสสก็ซื้อพักเล็กยุบพักเล็กไปรวมพักใหญ่จ่ายตังกันไปอะไรํำนองนี้ก็ต้องดูครับว่าบรรทัดฐานสารนวน์นในครั้งนี้อีกจะสร้างบรรทัดฐานให้กับประเทศไทยอย่างไรบ้างนะหลังจากได้สร้างบรรทัดฐาน2คดีใหญ่ๆคือคดีพ่เด็กปริยุทธ์จันโอชาและคดีของร้อยเอกธรรมนัฐพรหมเผ่า ถ้าสร้างคราวนี้บอกว่าเอาละพักเล็กก็ยุบได้ไม่จําเป็นหรอกแม้คุณจะเป็นผูช้ชําระบัญชีพักเดินอยู่คุณก็สามารถที่จะไปอยู่พักอื่นได้ถ้าสร้างบรรทัดฐานกันอย่างนี้การเมืองประเทศไทยจากนี้ไปเนี่ยนะครับผมว่าโอ้นะฮะแล้วก็เชื่อว่าจะต้องมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์สารพนุญอยู่มากพอสมควรอันนี้คือความเห็นหรือว่าการคาดเดาหรือการทํานายของภาคประชาชนที่ผมมีโอกาสได้ฟังโดยส่วนใหญ่ ซึ่งก็จะสอดคล้องที่ผมคิดอยู่เหมือนกันว่าโอกาสรอดจะสูงแต่ว่าอันนี้ไม่ใช่คำวินิจฉัยนะครับยืนยันไว้ก่อนแต่เป็นการคาดหวังและคาดหมายไว้ว่ารอดหรือไม่รอดการที่นายไพบุญนิติตะวันไปอยู่พักพลังประจรัฐบัญชีรายชื่อตัวเองก็ไม่รมู้ไม่มีอันดับนะครับนะไม่มีอันดับแล้วคดีนี้สารรับนูนรับไว้ตั้งแต่23ธันวาปี63 จากการที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรภายใต้การเสนอชื่อของสสเนี่ยไม่น้อยกว่าสิคนประมาณ60คนมั้งนะครับเพื่อให้ประธานสภาส่งไปยังสาลร,รัฐธรรมนูญก็วิจารณเกือบเกือบปีครับแต่คุณใบบุญนิติตวันเนี่ยนะในระหว่างที่สาลรัฐนรับวินิจฉัยไม่ได้ถูกพักการปฏิบัติหน้าที่เหมือนเอปารีนาเอปารีนาเจอศาลให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ ในระหว่างการพิจารณาแต่ภัยบูลนิติตะวันนั้นไม่ได้ถูกให้หยุดปฏิบัติหน้าที่เช่นเดียวกับหลายคนนะครับร้อยเอกธรรมนัฐก็เช่นเดียวกันนะก็ยังทำหน้าที่กันต่อไปติดตามกันต่อไปครับวันนี้บ่ายสามโมงได้ข่าวเร็วๆผมจะรีบเอามาบอกกล่าวท่านผู้ชมผ่านรายการตรงไปตรงมารอดหรือไม่รอดชะตาภัยบูลนิติตะวันรอดหรือไม่รอด ่านผูมจะแสดงความคิดเห็นนเวลานี้ก่อนถึงบ่ายสามโมงก็เชิญนะครับรอดหรือไม่รอดพิมพ์มาก็ได้นะหรือรอดกดหนึ่งไม่รอดกดสองก็ได้รอดกดหนึ่งไม่รอดกดสองคือเราจะดูที่ว่าความคิดของภาคประชาชนต่อคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญนั้นนี่หละครับประชาชนเชื่อมั่นในสารรัฐธรรมนูญขนาดไหนรอดก็กดหนึ่งมาไม่รอดก็กดสองมาหรือจะพิมพ์ไม่รอดหรือไม่รอดก็ได้ สำหรับชาตาภัยบุญนิติตะวันความจริงก็ไม่ได้สนใจไม่ได้ใส่ใจมากนะครับแต่ก็ต้องยอมรับว่าภัยบุญนิติตะวันมีบทบาทพอสมควรนในในซี่ของพักพลังประชารัฐเป็นมือกฎหมายบิ๊กป้อมนะเป็นมือกฎหมายบิ๊กป้อมหลายเรื่องนะครับนะการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ผ่านมาเนี่ยภัยบุญไม่เอาสะอย่างาเอาไปเอามาก็เป็นไปตามภัยบุญแม้กระทั่งสอวอและสสนี่ขนาดย้ายพักมานะครับวันนี้ยัง เป็นรองหัวหน้าพักพ,กพลังประชารัฐถ้าไม่รอดก็แน่นอนครับนะถ้าไม่รอดพักพลังประชารัฐก็จะศูนย์ไปอีกหนึ่งที่รัฐบาลก็จะศูนย์ไปอีกหนึ่งนะรอดหรือไม่รอดตอบมาถอะนะผมอยากจะเห็นความเห็นท่านผู้ชมที่ผ่านรายการตรงประเด็นนะเป็นความคิดนะครับไม่ใช่คำวินิจฉัยสารรัฐธรรมน,นูญแต่ผมเองเนี่ยผมมองว่าแหมโอกาสรอดเนี่ยเปอร์เซ็นต์สูงนะครับ แต่ว่าวันนี้ประมาณสักบ่ายสามบ่ายสี่เราจะเอามาพูดคุยกันว่ารอดหรือไม่รอดเอาละมาอีกเรื่องหนึ่งท่านผู้ชมก่อนที่ท่านผู้ชมจะพิมพ์รอดหรือไม่รอดนะรือทักทายมานะครับคุณสุรพงศ์บอกว่าละไอ้ฟันเหลืองระเออนะครับรอดหรือไม่รอดนะรอดก็กดหนึ่งไม่รอดก็เอ้ยอะไรนะเมื่อกี้ผมบอกว่ารอดกดหนึ่งใช่ไหมไม่รอดกดสองเออ ใช่ป่ะพูดอย่างนี้ป่ะพูดไปก็เอาพิมพ์มาดีกว่าเดี๋ยวจะสับสนนะภัยพิบัติติดตะวันจะรอดนะจากการชี้สตาของสารฐมนุนหรือไม่ถ้ารอดก็กดรอดมารอดกดหนึ่งกแล้วกันไม่รอดกด2นะนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นมาอีกเรื่องหนึ่งท่านผู้ชมครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่มีข้อโต้แยง้งในเรื่องของความไม่เป็นธรรมเช่นเดียวกันคือกรณีที่เป็นข่าวคราวอาทิตย์สองอาทิตย์ที่ผ่านมาเรื่อง มหาเถระสมาคมปลดเจ้าคณะจังหวัดสามจังหวัดปทุมกาฬสินธุเช,ชิงเซรารแต่ที่เป็นหนักๆน,นะเวลานี้คือที่กาฬสินธุกับเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุเนื่องจากว่าญาติโยมญาติธรรมนะพุทธศาสนิกชนจำนวนไม่น้อยในจังหวัดกาฬสินธุนั้นเนี่ยไม่ยอมเพราะเห็นว่าคำสั่งของมหาเถระสมาคมนั้นไม่ชอบ ทำหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายก็มีการล่าละารชื่อกันเห็นบอกว่าสองแสนกว่าคนเข้าไปแล้วนะครับคือคำตัดสินที่ไม่มีความเป็นธรรมในสายพระแต่ญาติโยมเขาไม่ยอมนะญาติโยมเขาไม่ยอมปรากฏว่าณนะเวลานี้นะครับหลังจากปลดเจ้าคณะจังหวัดแล้วมีการต่อต้านเจ้าคณะจังหวัดใหม่ที่ถูกตั้งขึ้นซึ่งมาจากจังหวัดน้องคายคือพระครูเล็กสุธิยาโนเนี่ยนะ หรือพระครูอะไรสุทธิยันโสพลอันนี้จะมาจากจังหวัดหน้องคายจะเข้ารับตําแหน่งที่จังหวัดกาลสินเนี่ยภายในวันที่ 23.% ตุลาคมนี้ปัญหาคืออย่างนี้ท่านผู้ชมครับปรากฏว่าญาติโยมทางจังหวัดกาลสินเนี่ยครับไม่ยอมรับเจ้าคณะจังหวัดแม้กระทั่งวัดที่จะต้องไปสังกัดเขาก็ไม่รับแล้วก็มี พระระดับสังฆาธิการเนี่ยลาออกจ,จากตําแหน่งไปแล้วนะครับสองอำเภอละนะคืออำเภอห้วยเมกอำเภอสมเด็จเป็นเจ้าคณะอำเภอแล้วก็เชื่อว่ายังจะมีเจ้าคณะอำเภออีกหลายองค์ในรูปนะครับที่จะต้องลาออกจากตําแหน่งลาออกจากการเป็นพระสังฆาธิการอันนี้ก็น่าสนใจนะครับในเชิงพุทธนในความไม่เป็นธรรมเห็นบอกว่า,าท่าน เพราะครูเล็กนี่นะจะไปอยูอ่ไปเป็นเจ้าวาดหลายที่แต่ว่าจะจะไปอยู่วัดหลายวัดอ่ะเจ้าวาดเขาไม่รับนะเพราะเขาบอกว่าการแต่งตั้งที่ไม่มีความเป็นธรรมเนี่ยนะครับจบากมหาเทระสมาคมเนี่ยมันมาไม่ได้นะแล้วก็ข่าวล่าสุดบอกว่าจะไปอยู่สำนักสงฆ์ซึ่งยังไม่ได้เป็นวัดนะครับนะที่วัดหนองง้องคราเี็กที่หนองง้องอ่ะตำบลหลบอำเภอ เมืองกาลสินเนี่ยก็ยังไม่เป็นวัดนะข่าวล่าสุดบอกว่าสำนักพ,พุทธเตรียมอนุมัติให้เป็นวัดผมว่าการแก้ปัญหาของพระในลักษณะอย่างนี้ของสำนักพ,พุทธเนี่ยในมุมของผมนะผมว่ามันกระไรกะไรอยู่นะนะครับมันต้องยอมรับการเคารพศรัทธานะครับพระเนี่ยนะถ้าไม่ได้รับการเคารพศรัทธาจากประชาชนแล้วท่านจะไปเป็นอะไรเนี่ยมันไม่ประโยชน์หรอกครับนี่ไปอยู่ในป่ายัางดีกว่าอีก ถ้าท่านไปเป็นเจ้าคณะจังหวัดแต่ปรากฏว่าพระในจังหวัดนั้นไม่เคารพศรัทธาประชาชนไม่เคารพศรัทธาแล้วท่านจะอยู่อย่างไรในการแต่งตั้งพระนี่ก็ต้องคํานึงนะครับคำนึงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของ,อของการเคารพศรัทธาของประชาชนซึ่งเป็นพุทธศาสนิกชนศาสนาอื่นเขาก็ไม่เขาก็ไม่ไม่ไปเคารพวัดอยู่แล้วนะครับเพราะเป็นเรื่องศาสนาของแต่ละศาสนาแต่ศาสนาพุทธนั้นต้องอาศัยญาติโยม ทีนี้ถ้าจังหวัดกาลสินเขาไม่รับถึงขั้นไม่เข้ารับเข้าวัดแล้วจะไปอยู่ได้ยังไงอันนี้ก็ต้องคิดนะครับแม้กระทั่งพระครูเองก็ต้องคิดหนักนะคือจะไปเป็นเจ้าคณะจังหวัดต่อให้มีวัดอยู่โดดเดี่ยวแต่ไม่ไร้คุณค่าและการปกครองสงฆ์ท่านจะปกครองอย่างไรจะปลดพระทั้งจังหวัดกาลสินอย่างนั้นเหรอได้ข่าวว่าจังหวัดพระป่าเนี่ยก็จะลาลาออกจากตําแหน่งต่างๆอย่างนี้เป็นต้นนะครับอย่างเงี้ยผมว่า อันนี้ก็เป็นอีกมุมหนึ่งเรื่องของความไม่ชอบธรรมนะถึงขั้นจะมีการดําเนินคดีตามมาตราหนึ่งห้าเจ็ดนะปฏิเดติหน้าที่โดยไม่ชอบของมสอนะครับของมหาเถระสมาคมเนี่ยอันนี้ก็ยังเป็นข้อโต้แย้งที่สังคมพุทธก็เครือบแคลงใจอยู่มากพอสมควรนะครับยังมากพอสมควรครับนะเป็นพระนี่นะก็ต้องอาศัยญาติโยมนะครับเพราะพระทําธุรกิจไม่ได้ พระได้แต่บินทบัตครับนะพระได้แต่บินทบทัตจะไปทําไร่ทํานาหุงข้าวทํากับข้าวขายของมันไม่ได้ฮะต้องอาศัยการเคารพศรัทธาจากญาติโยมหรือจะอาศัยเงินจากทางการไปซื้อกินก็ไม่ใช่ฮะพระต้องบินทบาตและถ้าญาติโยมไม่สรทธาแล้วไปอยู่ท่านคิดเอากันละกันว่ามันจะอยู่แบบไหนผมก็ยังนึกภาพไม่ออกนะครับ ถ้าเกิดจังหวัดกาลสินทั้งจังหวัดเขาสไตร์เขาไม่ยอมกราบไหว้สมมุติอย่างนี้นะสมมุติเฉยๆนะครับโดยส่วนใหญ่ก็คงไม่ทุกคนละครับโดยส่วนใหญ่แล้วท่านจะอยู่ยังไงแล้วมหาเถระสมาคมจะรับผิดชอบในรักษณะการแต่งตั้งประเภทอย่างนี้ได้ยังไงไม่ใช่ข้าราชการนะครับไม่ใช่ข้าราชการทั่วๆไปที่เอาละย้ายผู้ว่านี้มาอยู่จังหวัดโน้นย้ายจังหวัดโน้นมาอยู่จังหวัดนี้ ย้ายแล้วแต่อะไรเร่งน,นี้อันแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งเรื่องเป็นการปกครองในในเรื่องของประชาชนโดยทั่วไปแต่การปกครองพระเนี่ยมันต้องอาศัยแรงเคารพศรัทธาจากญาติโยมครับนะอันนี้ก็เป็นประเด็นข่าวอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจนะครับว่าที่จังหวัดกาฬสินธุ์นั้นจะเป็นอย่างไรนะจะเป็นอย่างไรมันจะแสดงเห็นหนึ่งว่าการที่จะปลดจะย้ายการจะแต่งตั้งพระนั้น อย่างนน้อยนะครับมันก็ต้องมีความชอบธรรมนะซึ่งพระเจ้าคณะจังหวัดทั้งสามจังหวัดนั้นชัดเจนก็คือว่าไม่มีการสอบข้อเทดจริงหรือไม่ได้มีความผิดอะไรนะครับไม่มีความผิดอะไรแต่ปลดอันนี้สะส,ะส,ะสะนิยมเวชก,กามาเขาหยิบยกเรื่องนี้ก็ตามติดอยู่เช่นเดียวกันนะครับมาอีกเรื่องนะึงท่านผู้ชมวันนี้นะแม่ตุลานี่น่าสนใจเรื่องหนึ่งนะคือเรื่องเหมืองทองอัคาราท่านผู้ชมจําได้ไหมครับ ประยุทธ์ยึดอำนาจแล้วก็ใช้มาตรา44สเนี่ยสั่งปิดหรือสั่งระง,งับเหมืองทองอัคารานะเป็นคำสั่งที่72-59ทับเมื่อปี59อ่ะคือปิดเหมืองทองนะเขามองกันอย่างนั้นนะครับแต่ยิงประยุทธ์บอกว่ามันเป็นการระง,งับมันไม่ใช่ปิดแต่ระง,งับกันไม่รู้กี่ปีนะครับเขาอยู่ไม่รอดสุดท้ายเหมืองทองอัคารานี่ครับคือบริษัทคิงเกต เขาก็ฟ้องรัฐบาลไทยต่ออนุโยตุตลาต่อตุลาการต่างประเทศเรียกร้องค่าเสียหายอยู่ประมาณ7 0 0 0 0ล้านก็ยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาและจะตัดสินในวันที่3 1ตุลาคมนี้ครับสิ้นเดือนนี้ประเทศไทยจะสูญเสียเงินอีก70 0 0หล้านหรือไม่หรือจะต้องสูญเสียอีกกี่หมื่นล้านจากการติดตัดสินใจ ของผลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาจากการยึดอํานาจปิดเหมืองทองในครั้งนี้เรื่องนี้ก็น่าสนใจนะครับคนไทยจะอยู่เฉยๆฟังเฉยๆไม่ได้หรอกครับเพราะมันเป็นเรื่องของการที่ประเทศไทยจะต้องสูญเสียงงบประมาณของแผ่นดินจะต้องสูญเสียงเงินอย่างน้อยน้อยเสียค่าทรนยความไปเกือบ500ล้านนะครับค่าทนรมความเนี่ยคดีเนี้ยเกือบ500ล้านผมดูจากการตั้งงบประมาณนะเมื่อที่ผ่านมาเนี่ย ผมดูก็ประมาณเอา้าตั้งไว้เกือบ500ล้านอันนั้นแสดงว่าความสูญเสียจากเงินภาษีากรของพี่น้องประชาชนทั้งสิ้นพักเพื่อไทยนำโดยหัวหน้าพักดั่นสมพงษ์อมนิวัตรคุณหมอจุลน,น่านสีแก้วอ่าอสอจิรพรสินุภัยก็ออกมาถแถลงในเรื่องความเป็นห่วงเมืองอาัคาราสาเหตุที่เขาเป็นห่วงคืออะไรรู้ไหมครับ คือเนื่องจากบริษัทคิงเกตเนี่ยออกมาถแถลงต่อตลาดหลักทรัพย์นะในเรื่องแนวทางของคดีโดยมีการถแถลงในลักษณะว่ามีแนวโน้มในเรื่องการเจราจากับไทยและอาจจะยุติซึ่งข้อยุติจากการเจราจาอาจจะเป็น,เป,นเป็นแนวในการวินิจฉัยของอนุญาโตตุลาการหรืออาจจะมีการตกลงปรีประนอมยอมความกันหรือไม่นะครับ มันสามารถตกลงกันได้ในชั้นอนุญาโตตุลาการนะครับจะกลับกลายเป็นว่าถ้ามีการประนีประนอมประเทศไทยจะต้องสูญเสียผลประโยชน์ไปอีกสักเท่าไหร่ที่ผ่านมาสสจิรพรเคยอภิปรายในสภาผู้แทนราษฎรนะครับเรื่องรัฐบาลอนุมัติสัญญาของให้ให้คิงเกตไปแล้วเนี่ย เรื่องการสํารวจเหมืองทองเนี่ยทัาไหร่ผมจําไม่ได้แล้วแต่เป็นความเสียหายหลายหมื่นล้านอันนี้ก็เป็นประเด็นอีกประเด็นหนึ่งที่คนไทยมองข้ามไม่ได้นะครับการปฏิวัติรัฐประหารเนี่ยมันจะสร้างความเสียหายหรือสร้างความหายนะให้กับประเทศมาโดยตลอดนะผูวกำันตรงครับยึดอานาจนี่ก็สร้างความหายนะแล้วครับแต่การตัดสินใจของผู้เด็กประยุโจโยชาในครั้งนี้ในการปิดเหมืองทองอาัคาราหรือว่าระง,งับเหมืองทองแล้วแต่คนจะพูดนี่นะ จะสร้างความหายนะให้กับประเทศอีกสักเท่าไหร่สมมุติว่ามีการประนีประนอมยอมความกันได้คําถามต่อมาแล้วการประนีประนอมระหว่างคิงเกตกับราชอาณาจักรไทยนะี่นะคุณจะประนอมทาไมถ้าคุณบอกว่าคําสั่งของประยุทธ์ถูกต้องถูกไหมครับประยุทธ์เจริญชายยืนยันมาตลอดว่าการปิดเหมืองทองและการนะครับเมืองทองทําได้ถูกต้องเพื่อเป็นการคุ้มครองปกป้องคือพูดได้ง่ายนะ คำสั่งของคุณถูกต้องแล้วคุณจะไปสยบทําไมล่ะครับคุณจะไปยอมเขาทําไมล่ะครับถ้าคุณถูกต้องเพราะเขาฟ้องคุณนะครับเขาฟ้องราชอาณาจักรไทยเรียกคาเสียหายถึงเจ็ดหมื่นล้านถ้าไปทํายอมกับบริษัทคิงเกตเรื่องเหมืองทองอาัคาราก็แสดงว่าประยุทธ์ออกมารับผิดเลยนะครับว่าสิ่งที่คุณได้สั่งไปมีคําสั่งให้ระง,งับหรือว่า คำสั่งให้เลิกหรืออะไรก็แล้วแต่ของคุณนี่นะครับตามกำมาตรา44นั้นคุณผิดพลาดอย่างร้ายแรงสร้างความเสียหายให้กับประเทศไทยถ้าไปทํายอมนะครับก็คือการยอมรับเหมือนกับเจ้าหนี้เงินกู้อะ่ะเจ้าหนี้เป็นโจทย์ฟ้องลูกนี้เรียกเงินกู้ตามสัญญากู้เสร็จแล้วลูก นี่ก็ไปต่อรองว่าเอาเป็นหนี้แสนขอต่อรองเหลือสักเจ็ดหมื่นกันแล้วกันก็ยอมจ่ายเจ็ดหมื่นจะจ่ายด้วยอะไรด้วยเงินด้วยทองคำด้วยทรัพย์สินอะไรก็แล้วแต่ก็เท่ากับลูกหนี้นะครับยอมรับว่ากู้เงินเขาจริงแต่อาจจะต่อรองลงมาเหลือลดน้อยหน่อยหนึ่งแต่กู้เงินเขาจริงก็คือการยอมรับในข้อกฎหมายในข้อที่จริงทั้งหมด พักเพื่อไทยเลยหยิบเรื่องนี้ขึ้นมาถแถลงก่อนครับเพื่อที่จะปกป้องผลประโยชน์ของชาติเรื่องนี้สําคัญนะท่านผู้ชมครับอย่าไปล้อเล่นท่านคิดดูนะครับวัฐบาลวันนี้โอ้นี่เห็นไหมตั้งงบประมาณ50,000กว่าล้านแจกจากโควิดเนี่ยหวังกระตุ้นเศรษฐกิจกระตุ้นโดยการแจกแต่อันนี้สูญเสียไปเปล่าๆจากคำสั่งคอสชตามมตรา44นะครับ ในมาตรา44สั่งปิดเหมืองทองอัคราคอยดูนะคอยติดตามครับผมเชื่อว่าถ้ามีการทำยอมแน่นอนอาจจะไม่จ่ายเป็นเงินครับแต่จะต้องจ่ายด้วยเอาทรัพยากรของชาตินี่นะไปแลกไปชดเชยความผิดของประยุจโนชาร์หรือไม่นะถ้าประชาชนยังยอมในเรื่องอย่างนี้ ประเทศไทยจะเสียหายจากการปฏิวัติร,รัฐบระหารอีกเยอะแยะมากมายครับและสุดแล้วก็ลอยนวลอยู่กันแบบสบายเสพสุขภายใต้เงินเดือนเป็นหลักแสนภายใต้อำนาจทั่วราชอาณาจักรภายใต้สร้างพรรคสร้างขังกภายใต้ทุกสิ่งทุกอย่างปผเด็จการรัฐบระหารจะเป็นอย่างนั้นนะฮะอย่าหวังให้ปผเด็จการมาสร้างชาติมันเป็นไปไม่ได้หรอกรจะพลิกโฉมประเทศโดยการ ปฏิวัติอย่างนั้นแหละมันเป็นไปไม่ได้งาช้างไม่อาจงอกจากปากสุนัขได้ฉันใดก็ฉันนั้นครับไม่มีทางเป็นไปไม่ได้นะครับนี่ก็อีกประเด็นหนึ่งที่หยิบยกมาพูดกันวันนี้นะครับว่าเหมืองทองอัครานั้นจะจบโดยอย่างไรสาบเอดตุลานี้เดือนนี้ครับนะวันนี้ฟังสตาไพยบุญนิติตะวันจะขาดหรือไม่ขาดจะรอดหรือไม่รอด เมื่อกี้ถามความเห็นท่านผู้ชมถ้ารอดก็กดหนึ่งถ้าไม่รอดก็กดสองหรือถ้ากวงงก็พิมพ์มารอดหรือไม่รอดจากการวินิจฉัยของสารมนูนถ้ารอดก็เป็นสสต่อไปแต่ถ้าไม่รอดก็หลุดจากความเป็นสสเป็นเรื่องคุณสมบัตินะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นที่หยิบยกมาพูดกัน3มเรื่องเต็มๆสําหรับวันนี้ฝากไปยังท่านผู้ชมทุกท่านนะครับก็ช่วยกันคิดครับช่วยกันติดตามข่าวบ้านเมืองลักษณะอย่างนี้มันเป็นเรื่องของ ผลประโยชน์ของชาติตั้งสิ้นนะครับนะกรณีไพบูรน่ดต่ว,วันก็ถือว่าเป็นประโยชน์ของชาตินะครับถ้าสร้างรทตรฐานไม่ดีบ้านเมืองก็แย่ครับถ้าสารนัมนูลสร้างรทตรฐานไม่ดีนะบ้านเมืองก็แย่ครับถ้าสารดับนวลสร้างรทตรฐานไว้ดีนะครับมองเรื่องของความสุจริตมองเรื่องของผลประโยชน์ของชาติของบ้านเมืองเป็นหลัก มองเรื่องของอะไรล่ะคำหนึ่งถึงประโยชน์โดยส่วนรวมเป็นหลักคำหนึ่งนึงบรรทัดฐานของประเทศที่ว่าจะมีนักการเมืองประเภทไหนอย่างไรมันต้องดีมันต้องซื่อสั์จุิตไม่ใช่ใช้เทคนิคไม่ใช่ใช้วิธีการชาติก็จะไปนในทิศทางที่ดีถ้าสมมุติว่าไปอีกมุมหนึ่งเลยนะครับซึ่งหลายคนมักจะวิพากษ์วิจารณ์การที่มาที่ไปขององ,องค์กรอิสระว่ามาจากประยุทธ์แต่งตั้งในสมัยยุคคสช อันนั้นก็จะนำพาประเทศไปอีกมุมหนึ่งจำได้ไหมครับการวินิจฉัยคดีเรื่องรถไฟฟ้าความเร็วสูงเรื่องการบริหารจัดการน้ำจำได้ไหมครับศาลวินิจฉัยเรื่องรถไฟฟ้าความเร็วสูงบอกว่าให้ไปทำถนนลูกรังซะก่อนันไม่ได้คำวินิจฉัยนะครับนี่กระซิบแล้วก็ห้ามสร้างรถไฟฟ้าความเร็วสูงสุดท้าย วันนี้ความเร็วสูงก็ไม่ได้ได้ความเร็วปานกลางและต้องใช้เงินก็ประมาณเพิ่มอีกเกือบหนึ่งเท่าตัวจากฝ่ายตุลาการเนี่ยมายุ่งกับฝ่ายบริหารการบริหารจากการน้ำเช่นเดียวกัน3,5 0,000ล้านนะก็ถูกยกเลิกออกไปวันนี้ความเสียหายมากกว่านะครับสุดท้ายแล้วเดียใครดู่เอาไปเอามา,าจ,จะต้องกลับไปเหมือนเดิมนั่นแหละครับแรกจ,จะไม่สามแสนห้าหมื่นอาจจะกลายเป็นหกแสนเจ็ดแสนล้านอันนี้แหละคือสิ่งที่ ประชาชนคนไทยจะต้องติดตามสิ่งเหล่านี้อย่าไปมองว่าไม่ใช่เรื่องของเรานะครับทุกอย่างเป็นเรื่องของเราทั้งสิน้นเรื่องพระเรื่องเจ้าก็เช่นเดียวกันครับถ้าคําวินิจฉัยของมอสมอมุติว่ามันไม่มีความเป็นธรรมต่อไปสงจะปกครองกันยังไงล่ะครับและญาติโยมเนี่ยก็เป็นลูกศิษย์ลูกหาของสงนะแล้วมันจะทํำยังไงครับอันนี้บ้านเมืองมันจะไม่สงบนะถ้าไปใช้อํานาจอย่างใดอย่างหนึ่งเข้าไปแล้วเนี่ยมันไม่มีความเป็นประชาธิปไตย เมืองทองอัคราคก็เป็นเรื่องของผลประโยชน์บ้านเมืองโดยตรงนะถ้าแพ้ต้องมาเสียงเงินกี่หมื่นล้านกันแล้วแต่นะครับสุดท้ายก็เหมือนกับฮฮฟเวลเห็นไหมที่เป็นต่อโดโดๆใครโดขขยงเที่บาคนครจะเห็นต่อฮฮฟเวลสุดท้ายถูกตัดทิ้งเสียงเงินประมาณเป็นหมื่นๆล้านเสียหายสมัยนายมนตรีพงพนิชนะเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันต่างๆนะนะในสมัยนั้น สุดท้ายก็ทิ้งซากปหลักหักพังไว้กับประเทศไทยสูญเสียอบประมาณแผ่นดินเมืองทองอาัคาราก็เช่นเดียวกันครับนะการยึดอํานาจการใช้มาตรา44ซึ่งไม่มีกระบวนการการตรวจสอบไม่มีฝ่ายค้านในการวิพากษ์วิจารณ์อยู่ดีสั่งมาตรา44โดยคําสั่งที่72/59สั่งปิดเมืองทองสั่งระงับเหมืองทองสุดท้ายเขาฟ้องเอาดีครับอันนี้คือความไม่ถูกต้องความไม่ชอบมาบกลนจะถูกสะท้อนออกมาไปดูนะครับ ถ้าไปประนีประนอมกับเขานะหลายส่วนเจรจาบ้างแล้วก็เท่ากับประุทธ์จันอชายยอมรับความผิดพลาดของตนเองงานนี้ต้องผลักภาระต่อให้เขียนกฎหมายบอกว่ายกเว้นความผิดของตัวเองในสมัยปฏิวัติผมว่าคนไทยยอมไม่ได้สิ่งเหล่านี้นะครับนะและยิ่งถ้าสมมติว่าเอาละไม่ปณนีประนอมยอมความแล้วอนุญาโตตุลาการวินิจฉัยมาว่าให้ไทยชดใช้ค่าเสียหายกี่หมื่นล้านกันแล้วแต่นัน่นคือภาษีอกรของพี่น้องประชาชนทั้งสิ้น ทั้งสิ้นนะครับครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่กดไลค์กด share, แชร์แสดงความคิดเห็นเข้ามานะครับเดี๋ยวประมาณช่วงเย็นเย็นเราพบกันใหม่มาดูชะตาไปบุญนิติตะวันว่าขาดหรือไม่ขาดคนสนใจเยอะมากนะครับเรื่องนี้นะจริงๆผมก็ไม่ได้ความสําคัญเลยเหรอกครับแต่ว่าแหมนะครับมันก็ต้องให้ความสําคัญให้ความสนใจหน่อยดีกว่าไม่ให้ความสำคัญเราให้ความสนใจหน่อยเพราะมันจะเป็นเรื่องของบรรทัดฐาน ที่สารัฐมนูลจะวางต่อไปผมสนใจเรื่องนี้มากกว่านะครับบุคคลผมเฉยๆนะครับนะค,บคุณอยู่ยังไงอยู่ไม่นานแล้วครับนะฮะอยู่ไม่นานก็ต้องก็ต้องเลือกตั้งใหม่อยู่ดีครับวันนี้ผมจำงเชมคนขอ,ขอญาตใช้เวลาเพียงแค่นี้นะครับในส่วนความเห็นต่างๆนะฮะก็เขียนกันไปก็อ่านกันไปนะฮะอ่าอะไรเนี่ยบดีผมมีเครื่องอยู่เครื่องเดียวเดี๋ยวที่กำลังไลฟ์สดเนี่ยไปหวังอะไรกับสาร ใครครับนะครับอันนี้ก็เป็นความเห็นนะอะไรอเนะี่ยพวกนี้รอดอยู่แล้วครับนะกดหนึ่งมาก็กดมาดูนะครับก่อนที่สารจะวิจฉัยนะอันนี้ไม่ใช่เป็นคาดเดาควาวิจาัยของศาลนะครับแต่ว่าเป็นเรื่องความคิดความเห็นความอ่านของเราได้ไม่มีปัญหาหรอกครับนะว่าคุณจะรอดหรือไม่รอดที่จะมันจะรอดที่จะไม่รอดเนาะไปบุญนิติตะวันอะไรตนน่งนี้นะครับครับเอาละไม่จบสทีหนะึ่ง ะคราวนี้จบแน่ครับไปแล้วครับขอบพระคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับ